เพิ่มเสียงสุดก็ดังได้แค่นี้วันนี้แหละผมจะมีการแก้ปัญหาในไอโฟน3อาการเสียด้วยไม้ที่ฟันอันหนึ่งและแปรงสีฟันทำยังไงอ่ะมาดูกันสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพ่อแอนแบงครับผมนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกอาการเสียในไอโฟนที่เราสามารถจะแก้เองได้ที่บ้าน yeah. ง่ายๆนะครับด้วยไม้จิ้มฟัน1อันครับแล้วก็แปรงสีฟันครับไม่ใช่ไม้จิ้มฟันพิเศษเลยครับนี่ไม้จิ้มฟันที่แถมมาจากร้านอาหารหรือว่าเราจะเอาที่ไหนมาก็ได้ครับนี่ครับไม้จิ้มฟันและแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วครับผม2อันนี้นะแก้อะไรบ้างครับ1ก็คืออาการเสียงลำโพงครับที่เราจะเปิดฟัง YouTube หรือว่าเปิดฟังเพลงอะไรก็ตามครับที่มันเบานะครับอยู่ดีมันเบานะ2ก็คือเวลามีคนโทรมาเนี่ยเราฟังคนอื่นเค้าไม่ค่อยได้ยิน3เวลาเราพูดไปหาคนอื่นเค้าเนี่ยนะคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ยินนะ3อาการเสียนี้ทำยังไงบ้างนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยเพราะอะไรครับไม้จิ้มฟันเนี่ยมันเป็นไม้ครับผมไม่ทำให้บอดช็อตแต่มันแหลมนะครับมันแหลมเนี่ยคือข้อดีและข้อเสียในการที่แหลมเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์อะไรก็ตามที่เราต้องการให้เคลียร์มันออกนะครับแต่ว่าอย่าแรงเกินไปมาดูกันเลยดีกว่าครับง่ายๆนะครับวันนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะแก้เนี่ยครับผมจะเปิดเพลงไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยที่ผมเปิดในต้นคลิปอะมันเบาๆเนี่ยเปิดสุดแล้วนะนี่สุดแล้วนะสุดนี้เสียงแค่นี้นะเดี๋ยวจะแก้นี้ก่อนนี่ครับมาเลยครับแต่จริงๆแล้วเราควรทำแบบเราควรทำปิดเครื่องไว้นะไม้ที่ฟันเนี่ยเอามาเคลียร์ตรงรูนะครับรูช่องต่างๆของ iPhone หรือของ Android ก็ได้ครับเคลียร์ให้ปุ่นมันแตกตัวนะครับเคลียร์เนี่ยแปลว่าเครื่องนี้น่าจะโดนน้ำมาครับเคลียร์เลยไม่ว่าจะโดนอะไรมาก็แล้วแต่ครับเราสามารถทำงี้ได้ครับเคลียร์ไปจะเป็นฝุ่นหรือจะเป็นน้ำนะครับเคลียร์ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาแปรงสีฟันเนี่ยขัดเลยขัดเลยครับขัดมันวิธีนี้เราสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆครับไม่ต้องมีกล้องแบบหัวก็ได้นะแต่ว่าเวลาในการเขี่ยเนี่ยเขี่ยเบานิดนึงนะครับขัดมันครับอันนี้คือฝั่งลำโพงนะแล้วก็เขี่ยนิดนึงเริ่มสะอาดแล้วนะอย่าเขี่ยแรงครับเขี่ยแค่พอแตะนะครับเขี่ยให้ฝุ่นหรือว่าของส่งสิ่งสกปรกเนี่ยมันแตกตัวเห็นไหมเสียงดังขึ้นเลยเคลียร์มันให้สิ่งสกปรกมันแตกตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยการขัดแล้วก็ฝั่งนี้คือไมค์แล้วเคลียร์เหมือนกันครับเคลียร์ให้ฝุ่นมันแตกตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมไม่ต้องเคลียร์แรงมากนะไม่ต้องจิ้มทะลุเข้าไปนะอย่างนี้เลยคือบางทีเราใช้นานๆมากฝุ่นพวกนี้มันเกาะเดี๋ยวผมขอปิดเพลงหนึ่งเสียงมันกวนกับเสียงผมโทษทีครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเคลียร์เพราะว่าที่เราใช้งานมานานเนี่ยครับไอ้พวกนี้บางทีเป็นคราบขี้ใครบ้างหรือว่าคราบสิ่งสกปรกบ้างผสมความชื้นในอากาศบ้างครับหรือว่ามือเปียกๆบ้างมาทำให้พวกนี้มันเกาะแน่นมากครับผมนะครับเราก็เลยต้องทำการใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยเพื่อเคลียร์ให้มันแตกตัวนั่นเองแล้วเราก็ขัดมันคือเมื่อก่อนผมทำคลิปที่ใช้โซเวนต์อะหรือใช้ลอนสันน่ะอันนั้นบางคนหาซื้อไม่ได้ผมก็เลยมาทำคลิปโดยใช้แค่ไม้จิ้มฟันครับกับแปรงสีฟันเพื่อแก้อาการพวกนี้จบเลยครับใช้งานได้เราก็ขัดมันเลยครับแปรงสีฟันที่ขัดแรงได้นะครับไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเนื้อเนี่ยขนาดเหงือกเรายังไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นโคศัพท์ไม่เป็นไรนะครับแปรงสีฟันที่ขัดแรงได้ขัดมันไปโอเคพอได้สองส่วนนี้เราขัดสองส่วนนี้ไปนะปุ๊บนะอีกส่วนที่เราต้องจัดการก็คือลำโพงบนเวลามีคนโทรมามันใช้ลำโพงบนนะครับคนโทรมาปุ๊บแล้วเรารับเนี่ยเราเวลาเสียงมันเบาเนี่ยเราก็ต้องขัดลำโพงบนนะครับขัดลำโพงบนทำยังไงครับผมอันนี้แหลมเกินไปใช่ไหมครับเราก็หักมันครับหักเลยหักเพื่อให้ปลายเนี่ยมันมีขนอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวผมให้ดูในกล้องนะอย่างนี้ใช่ไหมมันง่ายเลยนะแล้วมันก็ไม่แหลมด้วยนะผมก็จะถูเลยได้ปุ๊บผมก็จะถูเลยถูอย่างนี้เลยถูไม่ต้องถูแรงนะถูให้ฝุ่นมันแตกตัวเฉยนะครับถูหมุนถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆครับถูไปเรื่อยเลยโอเค
นะครับอย่าถูแรงมากนะเพราะว่าไอเศษไม้จิ้มฟันเนี่ยมันจะแทงเข้าไปอยู่ข้างในครับผมเอาไม่ออกโอเคพอถูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขัดมันเลยขัดมันครับเห็นไหมมันก็จะสะอาดขึ้นเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเสียงดังเหมือนเดิมไหม yeah. ขัดเลยแล้วขัดไปเรื่อยครับอย่าให้เศษไม้มันแทงลงไปข้างล่างนะครับโอเคตอนนี้ก็นะครับทั้ง3อย่างก็คือลำโพงนะครับลำโพงแล้วก็ไมค์สนทนาคือไมค์ตอนเราพูดเนี่ยมันจะเข้ารูนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาจะได้ยินคนอื่นเขาพูดเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเช็ดนิดนึงเดี๋ยวผมเทสทุกคนฟังเลยสำคัญนะครับว่าอย่าทำแรงเกินไปนะครับทำเบาๆนะค่อยๆทำก็สามารถที่ทำเองได้ที่บ้านในอาการง่ายๆครับมันก็สามารถที่จะดีได้ครับโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเทสให้ทุกคนฟังว่าเสียงดีขึ้นไหมจากตอนแรกเปิดเลยใช่ไหมครับ1นะเสียงต่อไปผมจะเทสไมโครโฟนโดยการอัดเสียงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยเทสดูนะครับดูเทสปุ๊บเนี่ยผมต้องการจะเปิดจากลำโพงข้างบนเทสให้ฟังเทสอันนี้ไมค์ล่างเทสโอ้ดังมากเงยให้ไหมเทสโอเคครับก็คือทั้ง3ส่วนนี้เราสามารถทำเองที่บ้านนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับติดตามทริคดีๆอย่างนี้ครับได้ผ่านเพจหวนแบงค์ครับแล้วก็ YouTubeจริงๆแล้วคลิปนี้ผมทำใน TikTok นะมีคนดูไป7ล้านกว่านะครับยังไงผมก็ขอบคุณครับแฟนๆที่ติดตามเรามาเสมอมายังไงผมก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาทำให้ชีวิตทุกคนใช้ง่ายขึ้นเจอกันในคลิปความรู้หน้าครับผมหวยแม่ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม